ที่นี่ SU Radio Net สถานีวิทยุทางอินเทอร์เน็ตกระจายเสียงผ่านทางเว็บไซต์ www.su.ac.th จากศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณภสรโชคลาภและดิฉันนางสาวรัตยาพรทองเนื้อนิ่มพวกเราสองคนมาจากชมรมพิธีกรและนักจัดรายการวิทยุสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเคล็ดไม่รับฉบับพัฒนาตนเองค่ะค่ะทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนจึงมีเพื่อนๆนิยมชมชอบมากมายแต่บางคนกับมีเพื่อนน้อยแน่นอนว่าทุกคนอยากเป็นที่นิยมอยากให้เพื่อนๆมาสนใจเราแต่จะมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้เรากลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากคบด้วยออมแอมรู้ไหมคะมีวิธีอะไรบ้างล่ะคะมิ้นก็หนึ่งเลยนะคะคือเราต้องรักตัวเองให้มากๆเพราะว่าการรักตัวเองสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดก็เราถ้าเราอยากจะรักคนอื่นเราต้องเริ่มจากรักตัวเองก่อนนะคะอมแอมต่อมานะคะให้ความรักและความสนใจกับเพื่อนมากพอๆกับที่เพื่อนให้ความรักและความสนใจเรานั่นก็คือเราต้องรู้จักให้ก่อนที่เราจะได้รับนะคะถ้าเราทำแบบนี้เราก็จะได้มิตรภาพระหว่างเพื่อนของเราจะทำให้มิตรภาพแน่นแฟ้นมากขึ้นค่ะข้อ3นะคะใช้ชีวิตในวัยเรียนให้สนุกมั่นใจในตัวเองและมีความรับผิดชอบค่ะและข้อสุดท้ายนะคะแอมเมื่อจบการศึกษาแล้วย้ายขึ้นไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นพยายามผูกมิตรกับเพื่อนทุกคนจะทำให้เรามีเพื่อนเพิ่มขึ้นค่ะและนี่เป็นวิธีที่ทำให้ใครๆนั้นก็อยากจะเป็นเพื่อนด้วยนะคะถ้าเราสามารถทำทุกวิธีนี้ได้ค่ะต่อมานะคะเป็น5วิธีเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับตนเองค่ะข้อ1ต้องรับผิดชอบคำพูดและการกระทำของตนเองข้อ2พยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอ3เคารพความคิดของผู้อื่นยอมรับข้อผิดพลาดของตนเอง4หมั่นชื่นชมสิ่งที่คนอื่นทำได้ดี5ควรสร้างจุดมุ่งหมายในชีวิตและพยายามทำให้สำเร็จค่ะความพยายามจะช่วยยกระดับความเป็นผู้นำของเราได้อย่างคาดไม่ถึงเริ่มจากทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดเพื่อพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำของเราค่ะค่ะและที่เราได้พูดไปนะคะก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งค่ะและช่วงนี้นะคะก็ถึงเวลามาฟังเพลงเพราะๆจากพวกเราแล้วค่ะเชิญรับฟังกันได้เลยค่ะเสียดายปล่อยมันไปก่อนนะ
บางเวลาไม่เป็นไรถ้าเธออยู่ไกลบางเวลาฉันเข้าใจถ้าลืมกันไปบางเวลาไม่เป็นใจก็ไม่ต้องเสียดายปล่อยมันไปก่อนนะคิดถึงฉันสักครั้งไม่ได้คิดถึงใครทั้งตัวตามสบายถ้าเจอกันในความฝันมีเวลาดีๆก็บอกให้ฉันได้ฟังไม่มากเกินไปก่อนนั้นเคยๆรักกันเบาๆคิดถึงฉันสักครั้งไม่ได้คิดถึงใครทั้งตัวตามสบายถ้าเจอกันในความฝันมีเวลาดีๆก็บอกให้ฉันกลับมาจะกี่ครั้งที่เธอจะจากไปฉันทนรับไว้และอีกครั้งที่เธอไม่พูดจาเธอกลับทำเฉยชามากเมื่อใส่ยังพอรักได้แต่กี่พันครั้งที่ต้องทนมันเจ็บปวดจนน้ำตาเออกับสิ่งที่ฉันทำเพื่อเธอก็ไม่รู้จะทนนานนักแค่ไหนฉันเพียงแค่เจ็บจนทนไม่ไหวหัวใจฉันถูกคนทำร้ายเจ็บช้ำจะเป็นจะตายไม่เคยบอกใครทั้งนั้นฉันเพียงไม่อยากให้ใครได้รับรู้ความเจ็บช้ำทุกทรมานฉันหนีความจริงมานานด้วยการปิดบังด้วยคำว่าไม่เป็นไรคำรักที่เธอเคยบอกกันฉันไม่คิดว่าเธอมาถึงมันรักถ้าไม่รักไม่ควรจะเอ่ยมาบอกแค่เพียงคำรักแล้วเดินไปยังพอรักได้แต่กี่พันครั้งที่ต้องทนมันเจ็บปวดจนน้ำตาเอ่ยกับสิ่งที่ฉันทำเพื่อเธอก็ไม่รู้จะทนนานนักแค่ไหนฉันเพียงแค่เจ็บจนทนไม่ไหวหัวใจฉันถูกคนทำร้ายเจ็บช้ำจะเป็นจะตายไม่เคยบอกใครทั้งนั้นฉันเพียงไม่อยากให้ใครได้รับรู้ความเจ็บช้ำทุกทรมานฉันมีความจริงมานานด้วยการปิดบังด้วยคำว่าไม่เป็นไรที่ฉันต้องทนต้องยอมเธออยู่เสมอเพราะฉันรักเธออยากที่ไม่เคยให้กับใครอยากให้เธอเข้าจนน้ำตาเออกับสิ่งที่ฉันทำเพื่อเธอก็ไม่รู้จะทนนานนักแค่ไหนฉันเพียงแค่เจ็บจนทนไม่ไหวหัวใจฉันถูกคนทำร้ายเจ็บช้ำจะเป็นจะตายไม่เคยบอกใคร
ทั้งนั้นฉันเพียงไม่อยากให้ใครได้รับรู้ความเจ็บช้ำทุกข์ทรมานฉันหนีความจริงมาเลยด้วยการปิดบังฉันเพียงแค่เจ็บจนทนไม่ไหวหัวใจฉันถูกคนทำร้ายเจ็บช้ำจะเป็นจะตายไม่เคยบอกใครทั้งนั้นฉันเพียงไม่อยากให้ใครได้รับรู้ความเจ็บช้ำทุกทรมานฉันหนีความจริงมาเลยด้วยการปิดบังด้วยคำว่าไม่เป็นไรก่อนที่จะจบกันฉันปลูกต้นไม้ไว้ต้นหนึ่งหลังจากที่เราได้ฟังเพลงพอจากที่พวกเราเตรียมมาแล้วนะคะเราก็จะกลับมาสู่ช่วงเข็มไม่รับฉบับพัฒนาตนเองกันต่อค่ะหลังจากที่เราได้รู้วิธีที่ทำให้ใครๆก็อยากเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็วิธีเสริมสร้างความเป็นผู้นำไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรดีคะพี่ยมแอมต่อมานะคะจะเป็น5วิธีเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเองค่ะความมั่นใจจะช่วยให้เรามีความสามารถมากขึ้นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองไม่ว่าจะเผชิญกับความยากลำบากแค่ไหนก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาดคนที่มั่นใจในตนเองไม่จะไม่เกรงกลัวแม้ต้องเผชิญกับความผิดพลาดล้มเหลวในทางตรงกันข้ามกับมองว่าความผิดพลาดคือบทเรียนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จซึ่งเป็นการมองโลกในแง่ดีค่ะต่อมาก็คือ5วิธีนะคะที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตนเองค่ะ1คิดในแง่บวกเสมอ2เชื่อว่าตัวเองคือคนที่มีค่าที่สุดในโลก3อ่านหนังสือเพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้และความคิดค่ะ4พูดสิ่งที่อยากจะพูดออกมาอย่างหนักแน่น5ยอมรับเมื่อถูกติชมแล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะทุกคนย่อมเคยผิดพลาดเมื่อเกิดขึ้นก็ควรยอมรับและเริ่มต้นใหม่เราต้องสร้างความมั่นใจให้ตัวเองด้วยการคิดว่าฉันทำได้จำไว้ว่าความมั่นใจในตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ได้รับจากคนอื่นแต่เราต้องสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองค่ะค่ะเป็นคำพูดที่ดีมากๆเลยนะคะพี่หอมแอมและต่อไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับมารยาทในการทักทายค่ะในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราต้องพบเจอผู้คนมากมายใช่ไหมคะและก็ต้องทักทายพวกเขาการทักทายเป็นการแสดงว่าเราให้ความสำคัญกับคนคนนั้นและยังเป็นมารยาทพื้นฐานที่ทำให้เห็นว่าเรายอมรับนับถือฝ่ายตรงข้ามด้วยค่ะสำหรับมารยาทการทักทายนะคะเริ่มแรกเลยคือต้องทักทายด้วยสีหน้าแจ่มใสค่ะต่อมาก็คือถ้าพบคนที่รู้จักแม้ว่าจะอยู่ในระยะไกลนะคะก็ควรทักทายค่ะสามเลยคือก็คือถึงจะยุ่งแต่เมื่อพบคนที่รู้จักก็ควรทักทายเช่นกันค่ะ4ถ้าใน1วันพบกันหลายครั้งแล้วก็ควรพยักหน้าหรือยิ้มแทนได้ค่ะไม่งั้นเราก็จะยกมือไหว้กันตลอดเลยนะคะนอกจากการทักทายแล้วนะคะคนที่สิ่งที่เราควรมีก็คือน้ำใจค่ะความมีน้ำใจก็คือการกระทำที่เสียสละต่อฝ่ายตรงข้ามน้ำใจเล็กน้อยของเราทำให้เราเกิดความสุขในชีวิตประจำของเราสามารถแสดงน้ำใจได้ด้วยวิธีต่างๆเช่นนะคะเสียสละที่นั่งให้กับคนชราและคนพิการเมื่อบริการสาธารณะ2ก็คือยื่นมือให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก3ต่อมานะคะก็คือถ้าเห็นคนถือของหนักควรเข้าไปช่วยถือค่ะและนี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยในการแสดงความมีน้ำใจในชีวิตประจำวันนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาฟัง10ข้อที่จะทำให้คนมีเสน่ห์ขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อค่ะเคยไหมที่รู้สึกว่าเวลาคนที่คนๆหนึ่งเดินเข้ามาในห้องไม่ต้องพูดอะไรมากแต่มาทำให้ห้องสดใสเป็นคนที่มีเสน่ห์
โดยธรรมชาติอย่างน่าเหลือเชื่อค่ะเป็นคนที่น่าเข้าใกล้น่าพูดคุยด้วยและน่าคบหามากที่สุดซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะเคยได้เจอคนที่มีลักษณะแบบนี้กันมาบ้างในชีวิตแล้วนะคะไม่มากก็น้อยและแน่นอนมันไม่ใช่สิ่งที่เราพัฒนากันไม่ได้ถ้าเราเองก็อยากจะมีเสน่ห์ในแบบนั้นบ้างวันนี้เราเลยขอเอา10ข้อที่ถ้าคุณทำตามแล้วรับรองมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะข้อ1ฟังมากกว่าพูดวิธีที่สำคัญที่ทำให้คนที่เราอยู่ด้วยรู้สึกว่าเขาสำคัญกับเราและทำให้เราดูมีเสน่ห์น่าคบหาสำหรับเขาก็คือการที่เราฟังเขามากกว่าที่เราพูดพยายามถามคำถามมี eye contact ยิ้มบ้างพอประมาณพยักหัวและตอบรับสิ่งที่คุยกันแค่นี้ก็พอแล้วส่วนเวลาที่คุณพูดอย่าเสนอข้อแนะนำจนกว่าคนคนนั้นจะขอก่อนเพราะการฟังมันแสดงถึงการที่คุณใส่ใจเรื่องของเขามากกว่าการที่คุณแนะนำเขาเสียอีกล่ะข้อ2 อย่าเลือกที่จะฟังแค่คนบางคนหลายๆคนฟังเฉพาะคนที่เสมอหรือสูงกว่าในเรื่องของตำแหน่งฐานะหรืออะไรก็ตามแต่ส่วนคนที่คิดว่าไม่มีประโยชน์อยู่ล่างกว่ากลับไม่ฟังซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งคนที่มีเสน่ห์จริงๆเขาจะฟังทุกคนและทำให้คนพูดรู้สึกว่าคนพูดกับคนฟังมีบางอย่างที่ร่วมกันหรือเหมือนกันนั่นเองค่ะข้อ 3 อย่าใส่ใจเรื่องอื่นๆของคุณเองขณะที่อยู่กับคนอื่นที่สำคัญในตอนนี้คงไม่หนีพ้นพวกเครื่องมือสื่อสารต่างๆสิ่งที่ทุกคนควรทำเวลาเจอคนอื่นคือไม่เล่นมือถือไม่เล่นแท็บเล็ตขณะอยู่กับคนอื่นๆเพราะถ้าคุณยังยุ่งกับอุปกรณ์เหล่านั้นคุณจะไม่มีทางแสดงความจริงใจในการพูดคุยกับคนคนนั้นได้จริงๆค่ะข้อ 4ให้ก่อนที่คุณจะรับโดยไม่หวังผลตอบแทนอย่ามัวแต่คิดว่าถ้าให้แล้วคุณจะได้อะไรแล้วคุณถึงให้การให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ปูรากฐานความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดค่ะข้อ 5 อย่าทำเหมือนตนเองเป็นคนที่สำคัญที่สุดจำไว้ว่าคนที่ขอบคุณถ้าคุณเป็นคนที่เห็นว่าตัวเองเป็นคนสำคัญเสแสร้งต่างๆนานาคนคนนั้นก็เป็นคนนิสัยแบบนี้เช่นเดียวกันและคนแบบนี้คนรอบข้างก็จะไม่อยากคุยด้วยเท่าไหร่อย่างแน่นอนค่ะหลังจากเราที่ฟัง5วิธีเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองไปแล้วนะคะยังเหลืออีก5วิธีที่เรายังไม่ได้พูดค่ะแล้วก็แต่ช่วงนี้เราจะไปฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาต่ออีก5ข้อค่ะทำให้ความฝันของ
ของฉันเป็นจริงไม่รู้ว่ามันเป็นได้ยังไงใจมีความรักมากมายเท่าไหร่ยกให้เธอก็เธอนั้นฉันรักจนหมดใจไม่มีใครเพราะฉันมีเพียงเธอจะรู้รักเพราะอะไรกลับไปคิดไปคนไร้ควรมากมายไม่เจอคำตอบที่ผ่านมานั้นไม่คิดอยากรู้ที่มาและไม่เคยหาเหตุผลใดๆแค่ตัวฉันเพียงรู้ว่าเป็นสุขใจไม่ยินเคียงกันจะฟังและร้องไห้ทุกคนสิ่งที่ทำให้คนรักกันหรือเป็นเพียงรอยยิ้มรอยนั้นเมื่อวันได้เจอหากจะหาเหตุผลสักคำว่าสิ่งที่ทำให้ฉันรักเธอเป็นเพราะตัวฉันมาเจอสิ่งดีงามสวัสดีทุกคนครับเป็นเพียงรอยยิ้มรอยนั้นเมื่อวันแรกเจอเธอจะหาให้พ้นสักคำว่าสิ่งที่ทำให้ฉันรักเธอนั่นเป็นเพราะตัวฉันมาเจอสิ่งดีงามตั้งแต่วันฉันพบเธอก็เจอแต่สิ่งดีงามตั้งแต่วันฉันพบเธอได้เจอแต่สิ่งดีงามคุณฟังครับนักเรียนครับคุณฟังไม่รู้ว่าทุกอย่างระหว่างเราสองคนเปลี่ยนไปเมื่อไรแต่รู้ว่ากลาย
เป็นความสุขที่เข้ามาอยู่แทนความเหงาในหัวใจเมื่อก่อนฉันยังเคยค้นหาคำตอบว่าจะมีบางคนเกิดมาเพื่อฉันไหมแล้วก็ได้เข้าใจThank you.
ีสักครั้งในสักวันฉันจะได้บอกว่าฉันมีเธอแค่คนเดียวไม่ต้องเลี้ยวไปบอกอยู่ใครได้รักเพียงเธอแค่สนใจจากที่เมื่อสักครู่นะคะได้ฟังเพลงเพ้อๆจากพวกเราสองคนไปแล้วนะคะต่อมาก็กลับเข้าสู่รายการเคล็ดไม่ลับฉบับพัฒนาตนเองค่ะจากที่เมื่อสักครู่นะคะได้ฟัง5ข้อที่จะไม่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์อย่างไม่น่าเชื่อแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังมีอีก5ข้อค่ะ5ข้อนั้นมีอะไรบ้างหรอคะมิ้นค่ะแอมอีก5ข้อนะคะเริ่มจาก6เพราะคุณรู้ว่าคนอื่นสำคัญกว่าคุณเพราะคุณรู้ว่าทุกอย่างที่เป็นคุณหมดแล้วทั้งตัวตนความเห็นความรู้สึกความรู้เพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีทางเรียนรู้จากการเรียนรู้เรื่องตัวเองค่ะสิ่งที่คุณควรเรียนรู้คือเรื่องราวของคนอื่นนะคะและนั่นจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณมองเห็นว่าคนอื่นนั้นสำคัญมากกว่าตัวเองและนี่คือสิ่งที่ทำให้คนอื่นเห็นว่าสิ่งนี้จะเป็นการที่ทำให้คุณน่าเข้าใกล้และอยากคบหาคุณค่ะข้อ7นะคะคือคุณต้องยกย่องคนอื่นบ้างทุกคนก็ต่างชอบให้คนอื่นชมชอบให้คนอื่นยกย่องชอบให้คนอื่นชมว่าคนเหล่านั้นทำเรื่องดีๆและถ้าคุณทำแบบนี้กับใครคนนั้นเขาก็จะซาบซึ้งที่คุณมองเห็นความดีหรือความสามารถของเขานั่นเองค่ะข้อ8นะคะเลือกทัศนคติเลือกคำพูดใหม่คำพูดที่คุณใช้นะคะจะกระทบทัศนคติที่มีคนมองมาต่อคุณและมันจะกระทบต่อตัวคุณเองด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่คำพูดจะออกมาเป็นนายของคุณคิดก่อนพูดและเลือกคำพูดดีๆเพราะคงไม่มีใครอยากอยู่ใกล้หรือคบหาคนที่พูดจาไม่น่าฟังเท่าไหร่หรอกนะ 9. อย่าพูดคุยเกี่ยวกับความล้มเหลวของคนอื่นการนินทาไม่เคยทำให้คุณดูดีในสายตาใครการนินทาทำให้คนที่มองมาที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขเมื่อคุณเห็นคนอื่นพลาดหรือล้มเหลวในชีวิตเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะนินทาโดยมีเจตนาที่ดีหรือไม่ก็ตามแต่คนที่
ฟังไม่มีทางรู้ความคิดของคุณเพราะฉะนั้นเลี่ยงไว้ดีที่สุดค่ะและข้อสุดท้ายเลยนะคะเราควรยอมรับความล้มเหลวของเราเองค่ะสิ่งที่ทำให้คนประสบความสำเร็จได้หลายๆคนก็คือไม่ใช่เพราะว่าเขามีเงินมากไม่ใช่เพราะว่าเขายิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่เพราะว่าเขาสามารถฝ่าฟันความล้มเหลวจนประสบความสำเร็จมาได้ค่ะและไม่เคยอายที่จะยอมรับว่าตนเองเคยล้มเหลวเราควรยอมรับมันและแบ่งปันให้คนอื่นฟังเพื่อเป็นบทเรียนของเรานั่นเองค่ะค่ะนี่ก็เป็น10วิธีนะคะที่จะทำให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆจากพวกเรา2คนนะคะแล้วก็สำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่ทุกๆวันพุธเวลา 15:00 นถึง 16:00 นดิฉันนางสาวนภสรโชคลาภและดิฉันนางสาวรัตยาพรทองเนื้อนิ่มพวกเรา2คนมาจากชมรมพิธีกรและนักจัดรายการวิทยุสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรสวัสดีค่ะ